หนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราแปดตาหาหุ้นนะครับครับประจำวันที่24ตุลาคมนะครับวีคนี้ก็ยาวหน่อยครับเห็นวันหยุดหลายวันใช่ครับ24ถึง3พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราก็คัดเลือกมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะเป็นแบบแนวที่มีระยะเวลาให้เขานิดนึงครับมีเวลาให้หายใจหายคอนิดนึงถูกต้องครับ2อาทิตย์นะครับครับผมก็หุ้นที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือบริษัท ECL นะครับ ECL ครับECL หรือว่า Eastern Commercial Leasing นะครับก็ดำเนินธุรกิจนะครับบริการสินเชื่อเช่าซื้อให้กับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเน้นโดยเฉพาะมือ2นะครับเป็นมือ2เป็นหลักนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นศูนย์ซ่อมรถนะครับภายใต้ชื่อ Fixman ครับอ๋อ Fixman นี่คล้ายๆกับตัวถ้าซ่อมรถผมก็จะนึกถึงพวก BQuick แต่ BQuick เนี่ยเป็นเหมือน maintenance เหมือนกับเป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมากกว่าแต่ว่า Fixman เนี่ยก็จะเน้นซ่อมเลยก็คือซ่อมเลยครับมีปัญหาตัวเครื่องช่วงล่างก็ซ่อมเครื่องก็แปลว่าต่อไปเนี่ยสมมุติรถผมหมดประกันละผมก็ไม่ต้องเข้าที่ศูนย์ละศูนย์รถยนต์ของค่ายนั้นๆแต่เข้า Fixman ก็ได้ใช่ครับเราจะหมดประกันของทางศูนย์เนี่ยก็เปลี่ยนมาเข้า Fixman ครับก็เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่นะครับที่จะปีหน้าก็น่าจะเห็นชัดนะครับแล้วระยะสั้นๆนี่แปดตาเห็นอะไรฮะอ๋อ ECL เนี่ยคือต้องเล่าก่อนเลยครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงครับจาก 4.2 บาทนะครับเหลือ 3.84 นะครับโลล่างสุดนะครับที่ 3.84 เพราะว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับมีผู้บริหารเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันโดนฟ้องร้องนะครับกระทั่งภาครัฐนะครับว่าผิดเรื่องช่อโกงนะครับก็เลยใหญ่ครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นมากกว่าใช่ครับแต่ว่าของเรานี่ไม่น่าใช่ไม่น่าเหมือนนะครับใช่ครับคือตลาดมองว่ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็เลยค่อนข้างกลัวนะครับยังกังวลอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจนะครับว่า ECL เนี่ยแม้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ย 25.5% เนี่ยเข้ามาถือหุ้นจริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามามีอำนาจบริหารนะครับก็มาเป็นพาร์ทเนอร์เฉยๆนะครับก็มาแชร์ความรู้นะครับสนับสนุนเงินทุนเป็นหลักนะครับก็คิดว่าไม่ได้มีประเด็นแบบบริษัทอีกคล้ายๆกับอีกบริษัทนึงนะครับคือช่วงนี้ญี่ปุ่นก็มีเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันใช่ครับโกเบสตีลแต่คือเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าครับปัจจัยลบที่ออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ครับว่ามันเป็นปัจจัยลบใช่เพราะนั้นถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรเราเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในธุรกิจแล้วมันไม่มีอะไรแฝงเราก็เดินหน้าต่อได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจบนความเป็นจริงนะครับเมื่อเราก็ทุกทีเราก็มีจุดเข้าจุดออกนะครับถ้าผิดทางนะครับเราแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าหลังจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยเคลียร์ลงไปนะครับเรามองระยะสั้นๆเนี่ยมีงบนะครับเป็นตัวสนับสนุนนะครับเราคิดว่างบไตรมาส3ของ ECL เนี่ยเติบโตทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับครับพอร์ตจากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตนะครับแล้วก็ NPL นะครับก็ยังคุมได้นะครับต่ำกว่า 4% นะครับก็คิดว่าหลังจากที่ความเชื่อมั่นฟื้นนะครับก็ต่อเล่นเก็งกำไรงบได้ต่อเนื่องเลยนะครับโอเคครับดีครับงั้นลองมาดูตัวไหนลองดูเดี๋ยวลองดูที่ชาร์ตนะครับลองชาร์ตเทคนิคนิดนึงก็เป็นกราฟเป็นไซด์เวย์อัพนะครับก็อยู่ในชาแนลนะครับตอนนี้ก็เป็นกรอบล่างของชาแนลนะครับที่ 3.88 ถึง 3.78 เนี่ยนะใช่เป็นแนวต้านนะครับก็ขอโทษครับเป็นแนวรับนะครับเรากลยุทธ์8ตานะครับก็คือแนะนำให้เข้าซื้อที่4บาท4บาทหรือต่ำกว่านะครับราคาปิดราคาปิดนะครับก็ลองดูบริเวณแถวนั้นนะครับ39อะไรก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าพลาดก็ถ้าพลาดเรามองว่า 3.86 เป็นจุดคัทลอสนะครับแล้วก็เราก็มองจุดทางกำไรบริเวณไฮเดิมนะครับที่ 4.36 นะครับก็เป็นแนวต้านแรกใช่ครับก็ถ้าเกิดผ่านได้ก็ลุ้นถือต่อนะครับได้ครับแต่ว่าถ้าลดความอยากเทคทำกำไรบางส่วนนะครับก็มองแถวนั้นก็ 4.36 นะครับก็หลังจากที่เราแนะนำหุ้นสำหรับ2สัปดาห์นี้ไปนะครับตัวที่เราจะอัปเดตนิดนึงครับก็คือ performance ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็ performance ของ8ตานะครับของเราออกมา3วีคละวีคนี้วีคที่4วีคแรกนะครับ Jmart เนี่ยเราแนะนำไปวันที่2นะครับ2ตุลาเราก็ซื้อได้จริงๆเนี่ยวันที่4ตุลานะครับซื้อได้16.60 บาทตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็เทคไปที่17.4ตามเป้าหมายเหมือนกันนะครับได้กำไรไปทั้งหมด8จุด
4.82% นะครับก็ถือว่าถือไม่นานนะอาทิตย์นึงหนึ่งสองบ้างสองสัปดาห์ใช่ครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็น TTA นะครับแนะนำวันที่9เข้าซื้อได้วันที่10นะครับเข้าซื้อที่ 9.85 นะครับเทคได้ 10.5 นี่ตามเป้าหมายเลยครับแล้วก็ได้กำไร 6.6% นะครับถือว่าก็ตามตารางนี้โอเคถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ตัวที่แนะนำไปวีคที่แล้วคือ EKS นะครับพอดีตัวนี้ก็เราก็พลาดไปเพราะว่าตลาดมันย่อตัวลงมาพอดีใช่ตลาดย่อตัวแรงมากแล้วก็ตัดขาดทุนไปนะครับก็ไม่เยอะครับ 1.68% ครับก็มีวินัยครับเวลาเราผิดแผนแล้วก็ต้องผิดก็ต้องยอมนะครับใช่ครับลดความเสี่ยงออกไปนะครับก็ลองมาติดตามกันดูนะครับสำหรับ ECL ว่า ECL นะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวตลาดก็จะเปิดแล้วนะครับก็วีคนี้วันหยุดเยอะนิดนึงหยุด2วันนะครับทำการ3วันก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับครับครับตลาดอาจจะผันผวนนิดนึงช่วงนี้ใช่ครับก็ทางก็ใช้ทางแปดตาหุ้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์ที่ต้นเดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ